เดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมพัชจินดานกุลนะครับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี57ซึ่งหลายคนก็หวังว่าเศรษฐกิจไทยนั้นน่าจะเติบโตได้ภายใต้การนำของคสช.นะครับถึงแม้ว่าช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีหลายปัจจัยรุมเร้าที่กดดันทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ค่อนข้างจะเป็นช่วงที่ลำบากลำบนพอสมควรมีข้อมูลที่น่าสนใจออกมานะครับท่านผู้ชมจากทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาสแรกของไทยปีนี้ติดลบอยู่ 7% แล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาติดลบอยู่ 3.9% นะครับการผลิตที่ลดลงนี้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งกลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อาหารโดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์นั้นนอกจากจะได้รับผลกระทบจากการบริโภคในประเทศที่ลดลงแล้วก็ยังได้ผลจากการสิ้นสุดของโครงการรถคันแรกด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนั้นการผลิตที่ติดลบต่อเนื่องกันมา13เดือนก็เลยทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตนั้นอยู่ในระดับต่ำเหมือนกันไตรมาสแรกนี้กำลังการผลิตของไทยอยู่แค่ 61.8% จากกำลังการผลิตทั้งหมดเท่านั้นพอเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายนก็ยังลดต่ำลงมานะครับกำลังการผลิตอยู่แค่ 56.5% แน่นอนว่ากำลังการผลิตที่ลดต่ำแบบนี้อย่างต่อเนื่องสร้างความกังวลต่อการจ้างงานแล้วครับโดยเฉพาะในกลุ่ม SME ซึ่งต้องมีการเลิกจ้างกันไปเพื่อลดต้นทุนประคองธุรกิจแต่ในส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็พบการปรับตัวในรูปแบบของการลดการทำงานล่วงเวลาหรือว่า OT ลงแล้วก็รักษาแรงงานไว้เพื่อรอสถานการณ์การเมืองที่จะดีขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นตลาดแรงงานอยู่ในภาวะตึงตัวนะครับด้านความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเองปรับตัวลดลงต่อเนื่องสอดคล้องกับข้อมูลการผลิตเหมือนกันทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าในส่วนของความเชื่อมั่นล่าสุดเดือนเมษายนนั้นถือว่าอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ58เดือนเกือบ5ปีเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นในส่วนของการลงทุนเองจากวิกฤตการเมืองก่อนหน้านี้ก็ทำให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างชาติก็ชะลอการลงทุนในบ้านเราออกไปก่อนในช่วงครึ่งแรกของปีส่วนยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนก็คือยอดการตั้งโรงงานใหม่ลดลงเหมือนกันครับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมรายงานว่า5เดือนแรกของปี57นั้นมีโรงงานที่ประกอบกิจการใหม่ทั้งสิ้น 1,477 แห่งมูลค่าการลงทุน 1,800 ล้านบาทลดลงไป 10 กว่าเปอร์เซ็นต์และสถานการณ์ล่าสุดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่านักลงทุนโดยเฉพาะต่างชาติรอความชัดเจนของสถานการณ์การเมืองและนโยบายภาครัฐที่จะออกมาอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันภายใต้การนำของคสช.ที่เข้ามาบริหารประเทศก็เริ่มมีการประเมินแนวโน้มทั้งการผลิตและการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปี57เอาไว้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากได้รับแรงกระตุ้นจากเศรษฐกิจเรื่องของการทยอยจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าวซึ่งค้างชาวนาอยู่ 92,000 ล้านบาทก่อนหน้านี้รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักๆของไทยก็ฟื้นตัวชัดเจนเลยทำให้การผลิตอุตสาหกรรมของไทยซึ่งพึ่งพิงการส่งออกอยู่กว่า 60-70% น่าจะได้รับอานิสงส์ผลดีไปด้วยนั่นคือความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีในมุมมองภาคเอกชนนั้นมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังปี57อย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับคุณสุพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัชครับครับมุมมองของภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมนี่หวังแค่ไหนกับครึ่งหลังปี57นี่ฮะหวังมากเลยครับเพราะว่าครึ่งหลังของปี57เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีหลายๆปัจจัยเป็นการเกื้อหนุนในภาคอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าของเงินของ BOI นะครับซึ่งจะมีการแอปพูดโครงการอีกจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเงินของภาครัฐนะครับจะมีงบการลงทุนของภาครัฐที่ยังค้างจ่ายอยู่นะครับที่ในครึ่งปีแรกนี้สะดุดไว้ค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นได้ว่างบการลงทุนเนี่ยยังเหลืออีกประมาณเกือบ 40% นะครับในช่วงไตรมาสเดียวนะครับเราคิดว่าก็จะมีเงินเหล่านี้สะพัดลงไปในส่วนของตลาดมากขึ้นครับครับแล้วในแง่ของความเชื่อมั่นของบรรยากาศการลงทุนโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยคิดว่าเขาจะมีความเข้าใจสถานการณ์บ้านเรามากขึ้นอย่างไรผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาตลอดเดือน2เดือนเราจะไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงนะครับแล้วภาวะเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะครับการจับจ่ายใช้สอยก็น่าเป็นที่น่ายินดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะจะเห็นได้ว่าเรา BOI เนี่ยจะอนุมัติเริ่มทยอยอนุมัติโครงการหลายๆโครงการซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับนักลงทุนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ของเราไม่มีอะไรที่เหตุการณ์รุนแรงเพราะฉะนั้นนักลงทุนจะกลับเข้ามาแน่นอนเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจของโลกเนี่ยกำลังทยอยดีขึ้นนะครับทางคสช.เองมีการพูดคุยกับภาคเอกชนยังไงบ้างฮะว่ามีข้อเสนอแนะอย่างไรหรือว่าภาคเอกชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเพื่อจะผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าเราก็คงจะต้องเรื่องข้อเสนอแนะเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีได้รับการที่ไปแต่งตั้งในคณะกรรมการอยู่หลายๆคณะนะครับอย่างเช่นการลงทุนนะครับ SME ซึ่งกำลังจะมีการประชุมในเร็วๆนี้นะครับข้อเสนอแนะเราก็คือทำยังไงให้เกิดความเชื่อมั่นกับนักลงทุนต่างประเทศสภาอุตสาหกรรมเรา
เองเนี่ยกำลังจะจัดคอนเฟอเรนซ์ใหญ่นะครับในเดือนหน้าเนี่ยเราจะเชิญนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดนะครับที่อยู่ในประเทศไทยรวมทั้งหอการค้าสภาธุรกิจทางด้านต่างประเทศเนี่ยเข้ามาฟังสัมมนาเพื่อจะให้เกิดความเชื่อมั่นสิ่งหนึ่งคือภาคเอกชนต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าด้วยกันปัจจุบันนี้เราได้สร้างตรงนี้มาระดับหนึ่งคือเอกชนไทยต้องไปทำความเข้าใจเอกชนต่างชาติถูกต้องครับเพราะมาตรการทั้งหลายที่ออกมาเนี่ยถึงแม้เป็นมาตรการที่จะดูแลจะกระทบกระเทือนการส่งออกก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งก็คือเอกชนเราได้คุยกันเพราะว่าปัจจุบันนี้เราจะให้ทราบเลยว่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรมของเราไม่เกิดปัญหาเราสามารถยังผลิตได้ตามคุณภาพเดิมระยะเวลาก็ยังส่งมอบได้เหมือนเดิมแล้วไม่มีอุปสรรคอะไรตรงนี้พูดถึงประเด็นนี้ผมเลยถามต่อเลยเรื่องของที่มีข่าวออกมาไม่ว่าจะเป็นทาง EU หรือว่าสหรัฐที่ออกมาเหมือนกับกึ่งๆกดดันเรื่องสถานการณ์การเมืองในบ้านเราอยู่บ้างมีผลยังไงกับอุตสาหกรรมบางส่วนเช่นประมงหรือว่าการส่งออกยังไงบ้างก็น่าจะมีผลในบางส่วนนะครับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่เขากดดันในเรื่องของแรงงานนะครับเรื่องของการใช้แรงงานค้ามนุษย์นะครับอาจจะมีการกดดันแต่การกดดันเหล่านี้ก็คือเขาแจ้งให้ภาคเอกชนเขาทราบว่าเรามีปัญหาอย่างนี้นะภาคเอกชนเองก็ต้องพิจารณาแต่จริงๆแล้วมันแค่บางปัจจัยบางส่วนนะครับและปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าทั้งภาครัฐเองทั้งคสช.ทั้งเราเองพยายามที่แก้ภาพพจน์และพยายามที่จะให้เข้าใจในเรื่องนี้เพียงอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ก็คงจะไม่เกิดปัญหาอะไรอาจจะมีบางธุรกิจที่เขามองว่าอันนี้เป็นประเด็นเขาอาจจะมีการยกเลิกการค้าขายขึ้นมาครับมีตลาดไหนที่ดูน่าเป็นห่วงเป็นพิเศษหรือว่าผู้ประกอบการในบางอุตสาหกรรมที่ต้องขยับปรับตัวเพื่อรับกับสถานการณ์บ้างไหมครับคือที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของเราอาจจะดูเหมือนไม่โตขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆคิดเป็นเงินบาทเราโตเกือบ 10%เราบอกว่าครึ่งปีแรกเราลดลง 1.2 นั่นคือ US ดอลลาร์นะครับแต่สิ่งหนึ่งนี่ที่น่าเป็นห่วงคือสินค้าราคาเกษตรเราไม่ค่อยดีคือทั่วโลกเนี่ยราคาเกษตรไม่ค่อยดีนะครับอุตสาหกรรมตรงนี้ก็ลดลงนะครับในกุ้งเองนะครับปกติเราก็ไม่ค่อยดีแล้วเพราะปีแล้วเจอ EVS มานะเพราะว่ากุ้งเราก็เสียหายเยอะนะครับการส่งออกกุ้งเราก็น้อยลงเห็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมกำลังค่อยๆดีขึ้นนะครับอย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์แม้แต่ยานยนต์ส่งออกเนี่ยดีนะครับโตขึ้นแต่ว่าในประเทศเราลดลงไปเยอะมากอันนั้นเลยทำให้คอนซัมชันของยานยนต์เนี่ยลดลงนะครับคุณสุพันธ์ครับต้องยอมรับว่าหลายอุตสาหกรรมบ้านเรานี้ยังพึ่งพาแรงงานเป็นหลักโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ก็แรงงานต่างด้าวค่อนข้างจะมีส่วนสำคัญช่วงที่เป็นข่าวกันไปประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านี้สถานการณ์แรงงานการขาดแคลนต่างๆเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับคือต้องยอมรับแรงงานที่ไร้ฝีมือเนี่ยเราเองจำเป็นอยู่นะครับเราขาดแคลนค่อนข้างเยอะในหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะอุตสาหกรรมประมงอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมบริการนั้นแม้แต่อุตสาหกรรมการเกษตรบางช่วงบางตอนนี้เราก็ต้องใช้แรงงานต่างด้าวเพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังจำเป็นอยู่นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าการจัดระเบียบของคสช.วันนี้เนี่ยที่ทำเรื่อง One Stop Service นะครับมหาชัยโมเดลเนี่ยจะเห็นได้ว่าคลี่คลายอย่างรวดเร็วเพราะมันจะไม่ขจัดคนกลางลงนะครับค่าใช้จ่ายระหว่างนายจ้างลูกจ้างลดลงเพียงผมเชื่อว่าค่าใช้จ่ายนายจ้างลูกจ้างเนี่ยลดลงเนี่ยทำให้ทุกคนก็อยากจะอยู่เรียกว่าอยู่บนดินนะครับต้องการถูกต้องตามกฎหมายให้มากขึ้นเพียงถ้าทุกอย่างนี่เอามาถูกต้องตามกฎหมายความมั่นคงเราก็ป้องกันได้เราก็สามารถที่จะดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศเราได้นะครับว่าอุตสาหกรรมทั้งหลายที่ใช้แรงงานอยู่ต่างด้าวทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเราจะควบคุมดูแลได้อย่างไรครับฟังที่คุณสุพันธ์พูดมาแบบนี้แสดงเหมือนภาคเอกชนโดยเฉพาะทางฝั่งสภาอุตสาหกรรมเองมีความคาดหวังมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังของปีน่าจะดีขึ้นดีมากดีน้อยเนี่ยอยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันครับครับเราเชื่อมั่นมากครับเพราะอย่างดัชนีความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมในเดือนที่แล้วขณะเดือนพฤษภาเนี่ยเราขึ้นมาสัก 8.4 เป็น 8.85 กว่าดีกว่าเมษาฮะดีกว่าเมษาแต่ว่าจะเห็นได้ว่ามิถุนายนเรามั่นใจเลยว่าจะสูงขึ้นมาอีกเยอะนะครับอันนั้นคือสูงสุดในรอบ7เดือนแต่เรามั่นใจเลยว่ามิถุนายนเราเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับในตลาดรีเทลก็ดีจะเห็นคนเข้ามาออกจับจ่ายซื้อของกันค่อนข้างมากนะครับอุตสาหกรรมในต่างจังหวัดทั้งหลายเนี่ยเริ่มมีสภาพคล่องดีขึ้นเป็นชาวนาส่งผลให้มีการจับจ่ายซื้อของนะครับในภาคอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยจะเห็นส่งผลต่อเนื่องมาเป็นลำดับถ้าเม็ดเงินกำลังจะไหลคล่องขึ้นแบบที่คุณสุพันธ์ได้บอกไปเนี่ยนะครับมีอะไรเป็นข้อแนะนำสำหรับทั้งผู้ประกอบการโดยเฉพาะผมว่า SME คงอยากจะทราบพี่น้องผู้ใช้แรงงานเองก็น่าจะต้องรู้ไว้เพื่อปรับตัวอุตสาหกรรมไหนที่เป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งดาวร่วงที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปบ้างคือดาวร่วงเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าแต่เดิมในอัญมณีเราในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าตลาดโลกเองก็ค่อนข้างจะชะลอตัวลงในประเทศก็ชะลอตัวลงนะครับตลาดตรงส่วนนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นอุตสาหกรรมการประมง
นะครับตอนนี้ก็จะอาจจะโดนแซงชั่นบ้างในบางจุดบางคู่ค้านะครับอันนั้นก็จะต้องระวังหน่อยนะครับหรือการเกษตรเราก็ยังราคายางเรายังไม่ค่อยดีนะครับถ้าราคายางเราเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าแนวโน้มจะดีขึ้นเพราะว่าอุตสาหกรรมในทั่วโลกเริ่มดีขึ้นการใช้รถใช้ยางก็จะมากขึ้นอันนั้นก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับส่วนอุตสาหกรรมดาวรุ่งเนี่ยอาหารผมว่าอาหารของเราเป็นที่นิยมนะครับก็เป็นที่ยอมรับนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าตลาดโลกดีขึ้นนะการใช้เครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็เริ่มตามมานะครับอันนั้นก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เรามองอยู่ว่ากำลังโตขึ้นแม้แต่แอร์เนี่ย ก็ดีขึ้นเยอะแสดงว่าตัวเลขการส่งออกของไทยนับจากนี้เนี่ยโอกาสที่น่าจะกลับมาเป็นบวกต่อเนื่องได้นี่เริ่มจะมีให้เห็นแน่นอนครับต้องมีแน่นอนครับ6เดือนนี้หลังเนี่ยโดยมากมันเป็นวัฏจักรของเขาอยู่แล้วว่า6เดือนหลังก็จะดีขึ้นในเมื่อเปรียบเทียบ6เดือนแรกแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจของโลกและด้วยลักษณะของเราเนี่ยเราน่าจะทำให้น่าจะดีขึ้นครับครับถ้าอย่างนั้นท้ายที่สุดนี้ผมอยากฝากคุณสุพันธ์ช่วยบอกกล่าวนะฮะที่เป็นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญของสังคมไทยก็คือภาคเอกชนผู้ประกอบการว่าจะฝากให้สังคมไทยเนี่ยเชื่อมั่นว่าตอนนี้ประเทศของเรากำลังเดินหน้าขยับขับเคลื่อนไปได้โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจอย่างไรและอยากให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนอย่างไรบ้างที่ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวต่อไปฮะเชิญเลยครับผมว่าทุกคนก็ตอนนี้ก็เกิดความเชื่อมั่นอยู่แล้วเพราะเหตุการณ์ที่เราผ่านมา6เดือนไปเนี่ย6เหตุการณ์ที่เราอึดอัดกันหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในนโยบายของคสช.ที่ออกมาในทุกเรื่องเนี่ยตอบประเด็นโจทย์ของภาคเศรษฐกิจโดยรวมโดยส่วนใหญ่มีไม่ว่าจะเรื่องแรงงานเรื่องของการค้าการขายเรื่องรง.4เรื่องของภาคเอกชนเนี่ยได้รับการตอบรับด้วยอย่างดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเรากำลังกลับมาฟื้นตัวงบประมาณของภาครัฐกำลังจะจ่ายลงไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการลงทุนกำลัง investment ที่ BOI approve มาเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจะมีการลงทุนอีกเยอะรง.4ที่อนุมัติไป ตามที่ติดขัดอยู่ก็เกิดการลงทุนอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องโดยเฉพาะบ้านเราไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งแล้วไม่มีปัญหาเรื่องที่จะ เป็นถึงอันตรายมียิงกันระเบิดกันการท่องเที่ยวก็กลับเข้ามาใช่ไหมภาคการท่องเที่ยวกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยจะเห็นภาพที่ชัดเจน GDP เราจะกลับมาโตขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้โตเยอะอย่างที่สมัยก่อนที่เราคาดกันถึง 5% อาจจะโตได้ประมาณ 2-2 กว่าเวลานิดหน่อยนะครับครับแต่ว่าแนวโน้มตั้งแต่นี้ต่อไปจนถึงปีหน้าเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนที่เราจะโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งครับครับก็ขอให้ครึ่งหลังของปี57เป็นปีที่สดใสของพี่น้องคนไทยวันนี้ขอบคุณคุณสุพันธ์มากนะครับขอบคุณครับคุณแพทครับนั่นคือคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอย่างที่บอกไปครึ่งหลังของปี57เป็นช่วงเวลาที่หลายคนฝากความหวังว่าเศรษฐกิจไทยสังคมไทยทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่มีอะไรติดขัดนะครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็หวังว่าจะทำให้คนไทยทุกคนมีความสุขมากขึ้นแต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่สองมือของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่จะมีส่วนช่วยกันด้วยแหละครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจำวันนี้แล้วนะครับพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมที่เคารพครับยำข้ามยำเช้ายำข้าวที่ยำข้ามยำข้าวยำข้าวยำยำนะเอามายำยำยำเอาข้าวมายำยำครับคุณป่าร่มลองพูดเร็วๆสิฮะยำข้ามยำข้าวยำข้ามยำข้าวยำข้ามยำข้าวฮะยำข้ามยำข้าวท่านสมบูรณ์ไม่ท่านผู้ชมก็ลองยำ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 ข้ามยำข้าวพูดติดกัน3ครั้งได้ไหมครับไม่พูดละเอ้ามันคือมันฝึกไงฝึกประสาทแล้วให้คล่องพอยำข้ามยำข่าวครับเดี๋ยวจะไปคล่องเลยทีเวลาให้พูดแล้วไม่พูดเวลาแล้วขอหน่อยนี่นะโอกาสพูดกับพูดอย่างนี้ต้องติดดิสเบรกอ่ะนะวันนี้เห็นป่ะนี่ยังไม่ได้เห็นป่ะยังไม่อนุญาตคือไม่ย่ำข้ามยำข่าวเลยเนี่ยจะไปยังไม่ได้จับฉลากเลยเดี๋ยวยังไม่ได้จับไม่ได้จับฉลากหรือว่าใครจะพูดก่อนไม่เป็นไรก็แต่วันนี้ก็แสดงความยินดีก่อนขอแสดงความยินดีกับท่านหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลด้วยครับเพราะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับโอ้วันก่อนก็เป็นอะไรนะ อสมท.ไม่อสมท.เด็กคนละท่านเอ้ยเป็นกรรมการหรืออะไรของอสมท.ด้วยอันนี้เป็นประธานไปทำการบ้านต้องทำการบ้านนะครับท่านผู้ชมก็จะได้และขณะเดียวกันก็ยินดีกับท่านพลโทกัมปนาตรุดดิดด้วยก็เป็นกรรมการในกปป.แต่ผมสังเกตดูแต่ละบอร์ดเนี่ยนะจะมีระดับ
นายพลนี่